หทีมชาติไทยโคตรฟิตซ้อมเช้าซ้อมเย็นจัดหนักจัดเต็มทั้งฟิตเนสเข้าโปรแกรมโฟกัสการเล่นแบบนี้มืออาชีพสุดๆในขณะที่นักเตะทีมชาติไทยไม่ว่าเก่งขนาดไหนแต่ทีมชาติก็ต้องล้างอุปกรณ์คู่ใจรองเท้าสตั๊ดแบบนี้เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆในขณะที่เย็นนี้เดือดแน่ฟุตซอลช้างศึกเจอกับกัวเตมาลาพร้อมกระซวกลุ้นคลีนชีท3เกมติดผลแรกในรอบ2ปี5เดือนแมตช์นี้ลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดนี้ติดตามไว้หน่อยแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับการแข่งขันฟุตซอลกันก่อนที่จะไปทีมชาติไทยชุดใหญ่ละกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยเราคว้าชัยชนะมา2นัดติดในการแข่งขัน Continental Futsal Championship Thailand 2024อุ่นให้ร้อนก่อนฟุตซอลโลกเขาว่างี้นะครับด้วยการชนะนิวซีแลนด์มา 8-0 โอ้โหเกมนั้นนี่เหนือชั้นน่ะนะฮะทั้งสุพุทธเถื่อนกลางนะครับโมเมตอุสมามุตซานะครับโอ้โหมาหมดเลยนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ชนะคูเวต 2-0 นะครับก็เป็นเกมที่เดือดแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแข่งกันที่นนท์เนาะวัดโบสถ์ดอนพรมนะครับ 4,000 ที่นั่งท่ามกลางแฟนฟุตซอลไทยเข้าชมเต็มความจุทั้ง2นัดเกมนี้เจอกับกัวเตมาลา1ใน4ชาติแห่งโซนคอนคาเคฟที่ชนะมา2นัดจากการลงสนาม3เกมเปรียบเสมือนนัดชิงแชมป์ทีมไหนคว้าชัยได้ลุ้นแชมป์เลยครับรายการนี้นะฮะนะครับเพราะว่าชนะรวดไงนะครับและเกมนี้ก็เป็นการจำลองสถานการณ์นะครับของฟุตซอลโลก2024ด้วยซึ่งแน่นอนแหละครับมันก็จะมีความกดดันนะครับแต่ถ้าดูจากตารางคะแนนและไทยเนี่ยของเราก็มี6แต้ม6แต้มนะซึ่งพอดูจากลูกได้เสียแล้วแน่นอนนะครับเราบวก10เรายิงอย่างเยอะนะฮะแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ง่ายนะครับก็เป็นการจำลองสถานการณ์อย่างที่บอกไปเพราะว่าฟุตซอลไทยเนี่ยอยู่สายเดียวกับคิวบานะครับชาติในโซนคอเคฟก็เลยมาจำลองดูกับกัวเตมาลาเนี่ยแหละและกัวเตมาลาอยู่สาย F ในฟุตซอลโลก2024ที่มีอิหร่านคู่ชิงชนะเลิศของฟุตซอลไทยใน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ล่าสุดด้วยสำหรับผู้เล่นฟุตซอลไทยที่จะกลับมามีชื่อในเกมนี้ก็คืออิทธิชาประภาพันธ์ตัวรับจากท่าเรือนะครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญริมเส้นจากบลูเวฟนะครับส่วนที่เด็ดอย่างสุภุเถื่อนกลางนะครับนำดาวซันโบ4ประตูจีรวัฒน์สอนวิเชียนกัปตันทีมกิจดาวงแก้วรวมถึงมูฮัมหมัดอุสมานมุซายังพร้อมลงสนามเช่นเคยโดยผลงานนะครับที่พบกันระหว่างฟุตซอลไทยกับกัวเตมาลาเคยเจอกัน2นัดฟุตซอลไทยชนะทั้ง2นัดนะครับโดยไทยยิงได้9ประตูส่วนกัวเตมาลายิง3ประตูซึ่งหากทีมไทยเนี่ยเก็บคลีนชีทอีกนัดจะเป็นการไม่เสียประตู3เกมติดต่อซึ่งเป็นครั้งแรกล่าสุดทำได้ก็ในช่วงปี2022ถ้าทำได้ในเกมนี้อีกจะเป็นการไม่เสียประตูคู่แข่ง3นัดติดนะครับในรอบ2ปี5เดือนกันเลยทีเดียวนะครับส่วนกัวเตมาลาเนี่ยนำโดยเอดูอาร์โดเอสตราด้ากุนซือใหญ่ที่เกมล่าสุดเขาชนะนิวซีแลนด์มา 6-2 ก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะมีทั้งซาวาโดปราโดจอมทัพนะหมายเลข9รวมไปถึงอัลวาราโดกอนซาเลสหัวหอกหัวทองหมายเลข7ฝาแฝดอย่างแพทริกหลุยและวันเดเร่หลุยนะครับก็ตัวนี้เป็นทีเด็ดของพวกเขาเดี๋ยวยังไงติดตามกันแล้วกันนะแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเกมเนี้ยชิงแชมป์ฟุตซอลโคตรเดือดแน่นอนห้ามพลาดวันนี้คือห้ามพลาดจริงๆคือเกมใหญ่มากนะครับอ่ะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแน่นอนแหละครับมาซาทาดะอีชิอิเนี่ยโอ้โหเขาเน้นมากๆนะในการเตรียมทีมครั้งนี้เพราะว่ามันมีเรื่องของจะต้องวางแผนอนาคตทีมชาติไทยนะครับนำไปสู่ยุคใหม่ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ยังไม่รู้เลยว่าแบบแท็กติกที่ต้องการวิธีการเล่นให้เข้ากับระบบในสิ่งที่เขาจะวางมาตรฐานของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าก็เอาแล้วครับตัวใหม่ๆมารวมกันมันก็มันดีนะฮะแล้วก็จะได้เห็นมิติใหม่ๆเนี่ยครับอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายซุปเปอร์ซับนะครับหรือว่าแก๊งเด็กนอกเนี้ยลูกครึ่งนะก็เป็นโจนาธานเอเลสดอลเลาะนะครับแล้วก็นิโคลัสมิเคลสันนะครับซึ่งดอลเลาะเนี่ยเขาจะเป็นผู้ประสานนะฮะระหว่างนักเตะไทยแล้วก็ลูกครึ่งต่างๆเพราะว่าคุยได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษไงนะครับก็จะสื่อสารง่ายดีนะครับซึ่งมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเขาก็ก่อนซ้อมทุกครั้งเขาจะมีการประชุม
นะครับว่าเป้าหมายที่ต้องการวิธีการเล่นหรือว่าต่างๆนานาระบบของทีมเขาอยากได้อะไรเขาจะบอกก่อนซ้อมทุกครั้งนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวลงซ้อมอีกแล้วนะครับก็ต้องอบอุ่นร่างกายวอร์มอัพร่างกายนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็เน้นอยู่แล้วนะฮะว่าต้องซ้อมเช้าซ้อมเย็นเพราะว่าเราเป็นการเตรียมทีมนะครับมันไม่ใช่แบบแข่งเพื่อหวังแบบชัยชนะนะครับอันนี้มันเหมือนแบบเป็นแคมป์ปุ๊บฟีฟ่าเดย์มันคงจะได้เห็นอะไรมากมายเหลือเกินของนักเตะแต่ละคนแล้วอิชิอิเนี่ยเขาเก็บข้อมูลหมดนะฮะกินข้องกินข้าวก็ต้องตามไปดูว่ากินอะไรทำอะไรนะครับมันก็ดูเรื่องของโภชนาการไปด้วยนะครับเนี่ยแหละครับนักเตะใหม่ๆอย่างวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับหรือว่ากรวิทสานะฮะอนันยอดสังวานโจนาธานเข็มดีนะครับก็เป็นอยู่ในช่วงวอร์มอัพร่างกายน่าจะเช้านะแต่ละคนยังดูไม่ค่อยตื่นนะในช่วงตอนเช้านะครับซึ่งก็มีอีกหนึ่งนักเตะก็คือพาทริก กูสตาฟสันด้วยนะที่เข้ามาฝึกซ้อมแล้วก็กลับมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าคิดว่าแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่ดีมากมีนักเตะทั้งใหม่แล้วก็เก่าเข้ามาตอนนี้ปรับตัวเข้าหากันได้ดีซึ่งทุกคนก็พยายามเรียนรู้จากแท็กติกโค้ชนะฮะแล้วก็หวังว่าจะนำไปใช้ในสนามได้ดีแล้วก็ได้ผลการแข่งขันออกมาอย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเป็นบรรยากาศในการที่เวทเทรนนิ่งจะสังเกตนะครับนักกีฬาเขาจะไม่ได้เล่นหนักมากเพราะว่าถ้าเล่นหนักมากเดี๋ยวลงไปในสนามมันช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทเทรนนิ่งของนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของความทนทาน agility นะฮะหรือว่าความคล่องตัวมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเล่นหนักๆสร้างกล้ามเนื้อโอ้โหเป็นนักกล้ามแบบนั้นเนี่ยก็จะคนละชนิดประเภทกีฬากันนะฮะถ้าทำแบบนั้นแต่ว่านักกีฬาต้องการความรวดเร็วนะฮะพลังจุดระเบิดนะครับสุพนัทเหมือนตาครับเอาครับหลังจากกลับมาOH Luven นะครับแล้วก็มาสู่ทีมชาติไทยครับมาเหลาหน่อยฮะสุพันธ์ครับนี่นะฮะยักษ์ปักหลั่นของทีมชาติไทยในแนวรับนะครับแต่ยังมีสูงกว่านี้ก็คือเอเลสดอลล์โจนาธานเข็มดีนะฮะเอาครับนี่ครับพอฟิตเนสเสร็จนะฮะก็จะเข้าสู่ฐานสเตชันต่างๆโปรแกรมการฝึกซ้อมแบบนี้นี่โหดนะครับเหนื่อยด้วยนะครับโปรแกรมแบบนี้สร้างกล้ามเนื้อสร้างเวลาเข้าไปแข่งขันเนี่ยจะสามารถทำให้สภาพร่างกายหรือว่าเล่นได้ตลอดทั้ง90นาทีเนี่ยพวกนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับก็มีฟิตเนสระดับโลกนะครับในการคุมสอนหรือว่าคุมซ้อมในช่วงเข้าสเตชันสถานีต่างๆนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราปิดท้ายกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับไม่ว่านักกีฬาของทีมชาติใดนะครับถ้าขึ้นสู่จุดสูงสุดนะฮะก็ต้องบอกครับว่านี่คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนนะฮะคือการดูแลอุปกรณ์ของตัวเองนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมชาติสโมสรหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณล้างรองเท้าทำรองเท้าของคุณให้สะอาดแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าต่างประเทศเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆไม่ว่าคุณจะแบบรวยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่ว่านี่คืออุปกรณ์ทำมาหากินของคุณคุณต้องดูแลนะฮะก็เลยเอาภาพนี้มาฝากด้วยแล้วกันถือว่าอ่ะยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับพี่ๆทุกคนและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ